28 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาค่ะราชกิจจานุเบกษานะคะมีการเผยแพร่ราชองค์การโปรดเกล้ากฎหมายลูก2ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งค่ะคุณผู้ชมโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การค่ะโดยกฎหมายเลือกตั้งส.ส.นะคะมีสาระสำคัญดังนี้ส.ส.500คนนะคะเป็นส.ส.เขต400คนบัญชีรายชื่อ100คนค่ะพรรคการเมืองที่จะส่งส.ส.บัญชีรายชื่อได้ต้องส่งส.ส.เขตก่อนเป็นการเลือกตั้งแบบบัตรเลือกตั้ง2ใบค่ะเขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้คะแนนมากกว่าคะแนนงดออกเสียงให้กกต.จัดการเลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัครรายเดิมไม่มีสิทธิ์สมัครอีกค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อมาจากผลรวมคะแนนบัญชีรายชื่อของทุกพรรคหารด้วย100ผลลัพธ์เท่ากับคะแนนเฉลี่ยของส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนค่ะหากยังมีส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ครบนะคะให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการคำนวณมากที่สุดได้ส.ส.เพิ่มอีก1คนตามลำดับพรรคการเมืองใดนะคะมีลำดับคะแนนเท่ากันทำให้จำนวนส.ส.เกิน100คนให้กกต.กำหนดให้พรรคการเมืองที่มีคะแนนเท่ากันมาจับสลากค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองเรียงลำดับตามโควต้าที่ได้รับจากการคำนวณหากมีเหตุอันควรสงสัยนะคะว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตทั้งก่อนเลือกตั้งหรือว่าในวันเลือกตั้งค่ะทางกกต.มีอำนาจยกเลิกการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ได้ค่ะส่วนกฎหมายเลือกตั้งพรรคการเมืองนะคะมีสาระสำคัญว่าด้วยการส่งผู้สมัครส.ส.ทั้ง2ระบบดังนี้นะคะพรรคการเมืองซึ่งประสงค์จะส่งผู้สมัครส.ส.เขตจังหวัดใดต้องมีสาขาหรือว่ามีตัวแทนพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นค่ะต้องมีการสรรหาผู้สมัครส.ส.เขตกำหนดระยะเวลาในการเปิดรับสมัครค่ะสาขาหรือว่าตัวแทนพรรคแต่ละจังหวัดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นสาขาหรือตัวแทนพรรคส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาทั้งหมดพร้อมเหตุผลให้กรรมการบริหารพรรคชี้ขาดค่ะการส่งผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะต้องมีคณะกรรมการสรรหากำหนดวันเวลาการรับสมัครแจ้งกรรมการบริหารพรรคสาขาหรือว่าตัวแทนประจำจังหวัดทราบค่ะกรรมการบริหารหัวหน้าสาขาหรือตัวแทนประจำจังหวัดเป็นผู้เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาค่ะกรรมการสรรหานะคะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครไม่เกิน100คนค่ะโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศค่ะหัวหน้าสาขาหรือว่าตัวแทนพรรคการเมืองจัดรับฟังความคิดเห็นนะคะจากสมาชิกพร้อมเหตุผลส่งคืนกรรมการสรรหาค่ะกรรมการสรรหานะคะส่งบัญชีรายชื่อให้กรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบค่ะไม่ต้องดำเนินการสรรหาผู้สมัครส.ส.ทั้ง2ระบบนี้ใหม่นะคะหากว่าได้ดำเนินการสรรหาไว้ก่อนกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับค่ะสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิมนะคะให้เป็นสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองตามกฎหมายฉบับนี้หากมีทั้ง2อย่างให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและต้องแจ้งทางกกต.ด้วยค่ะห้ามไม่ให้สาขาหรือว่าตัวแทนพรรคการเมืองนะคะปล่อยคนนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสรรหาผู้สมัครค่ะหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะได้มีการเผยแพร่กฎเลือกตั้งส.ส.และก็กฎหมายพรรคการเมืองก็มีผลบังคับใช้แล้วค่ะตั้งแต่วันที่29มกราคมที่ผ่านมานี้เองจะว่าไปก็แอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมใกล้จะเลือกตั้งเข้าไปทุกทีแล้วการหาเสียงในแต่ละพื้นที่เข้มข้นมากนะคะเราต้องมาจับตาดูกันว่าหลังจากนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีจะอดทนรอใกล้วันเลือกตั้งได้หรือไม่หรือว่าหลังจากนี้เอ๊ะจะมีการยุบสภาก่อนหรือเปล่านะต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะอะไรอ่ะฮะได้ไปโน่นแล้วยุบสภาเลย